หมอวรงค์ชี้กสทช.ก็ปกป้องเอกชนมากไปมองแต่กำไรไม่ได้มองประโยชน์สาธารณะวันนี้3มกราคม2566นายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมหัวหน้าพรรคไทยพักดีโพสต์ข้อความผ่านเพจ Facebook วรงค์เดชกิจวิกรมโดยระบุว่าแฮชแท็กยึดคืนดาวเทียมล่าสุดกสทช.ได้ชี้แจงข้อมูลเพื่อปกป้องเอกชนเขากล่าวว่าธุรกิจดาวเทียมปัจจุบันไม่ใช่ธุรกิจที่ผูกขาดภายใต้ระบบสัมปทานเหมือนในอดีตประเทศไทยต้องแข่งขันกับตลาดต่างประเทศผมคิดว่ากสทช.คงให้ข้อมูลประชาชนไม่ถูกต้องเพราะโครงการดาวเทียมนั้นเน้นเพื่อการสื่อสารภายในประเทศระบบสัมปทานในอดีตมีการแข่งขันกันถึง5บริษัทและในสัญญาสัมปทานเมื่อยิงดาวเทียมขึ้นวงโคจรทุกอย่างต้องตกเป็นของรัฐแต่ในระบบใบอนุญาตที่ท่านทำเมื่อเอกชนประมูลได้ทุกอย่างเป็นของเอกชนเขาจะไปทำอะไรก็เป็นเรื่องของเขาเท่ากับว่าพวกท่านกำลังเอื้อประโยชน์แก่เอกชนส่วนเรื่องการผูกขาดเนื่องจากกิจการสื่อสารภายในประเทศมันมีแค่ดาวเทียมบริษัทเดียวที่ให้บริการจะเป็นสัมปทานหรือใบอนุญาตมันเป็นการผูกขาดอยู่ดีแต่ระบบสัมปทานยังเป็นสมบัติของรัฐตลอดและต้องมอบให้รัฐเมื่อครบสัญญาแต่เป็นใบอนุญาตทุกอย่างตกเป็นของเอกชนอีกประเด็นที่กสทช.อ้างว่าผู้ประกอบการนอกจากมีต้นทุนจากการประมูลแล้วในแต่ละปีต้องส่งให้รัฐโดยคิดจากรายได้ก่อนการหักค่าใช้จ่ายได้แก่ค่าอนุญาตใช้สิทธิ์ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียมร้อยละ 0.25 ค่าธรรมเนียม USO ร้อยละ 2.5 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมไม่เกินร้อยละ 1.5 กสทช.ก็ปกป้องเอกชนมากไปท่านทราบไหมวันนี้ท่านประมูลหลักร้อยล้านบาทเองขณะที่ผลประโยชน์เอกชนเป็นแสนล้านบาทในสมัยสัญญาสัมปทานช่วง 1-5 ปีแรกต้องจ่ายรัฐ 5.5% ของรายได้ช่วง 6-10 ปีต้องจ่ายรัฐ 10.5% ของรายได้ช่วง 11-15 ปีต้องจ่าย 15.5% ของรายได้และปีที่ 16-20 ต้องจ่าย 17.5% ของรายได้คงไม่แปลกที่ท่านจึงอยากให้เป็นใบอนุญาตเพราะเอกชนจ่ายให้รัฐน้อยมากเมื่อเทียบกับสัญญาสัมปทานสำคัญที่สุดในระบบใบอนุญาตเอกชนได้ประโยชน์มากแต่มีปัญหารัฐบาลต้องรับผิดชอบที่สำคัญมุมมองของกสทช.มองแต่เรื่องกำไรขาดทุนผลประโยชน์ของเอกชนไม่ได้มองประโยชน์สาธารณะที่ประชาชนจะได้รับผมถึงอยากบอกว่าถ้าไทยพักดีมีอำนาจรัฐเราจะยึดคืนดาวเทียมมาเป็นของรัฐแน่นอนฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารดีๆจากพวกเราอาลาไทยแลนด์นะคะ